ข้าผสมทะขลบบ้านหบเตียนเบียนฟูเมนไซสนะทีซี่ขาดถึงเหตุเห็นถึงพวกลาเมืองขืนทางแบบเก่าต้องได้มีการยอมเซ็นสัญญาเซอร์เนลในปี1954เกี่ยวกับอินโดจีนฮับฮ้องเอาความเป็นเอกราชอธิปไตยและผืนแผ่นดินอันครบถ้วนของ3ชาติอินโดจีนเวียดนามลาวและกัมพูชาภายหลังการเซ็นสัญญาเซอร์เนลบ่พอเท่าใดปีจักรพรรดิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแผนพวกลาวเมืองขึ้นแบบเก่าฮุกฮานลาวและเวียดนามด้วยลัทธิลาวเมืองขึ้นแบบใหม่ทหารอาสาสมัครและเซียวซานเวียดนามได้สืบต่อเคียงบ่าเคียงไหลกับพนักงานนักฮบกองทัพปะทะสนลาวและปะทะสนลาวบดาเผ่าดำเนินการต่อสู้อย่างเด็ดเดียวเหนียวแน่นและอาจหารซานไซด้วยจิตใจเข้าเม็ดหักพักเส้นหนึ่งก็บิแบงกันกินเพื่อทับมางยุทธศาสตร์การพุกหานของจักรพรรดิลาเมืองขึ้นแบบใหม่ดังที่ท่านพลเอกจันสมรจันยราชได้ให้สัมภาษณ์บางตอนสำคัญว่าไซสนะเดียนเบียนฟูบ่เพียงแต่แม้นการประกาศถึงการมรณะของพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งอยู่เวียดนามก็คืออยู่อินโดจีนแต่มันยังเป็นการตีเอาชนะจักรพรรดิอเมริกาของกองทัพปะทะสนเวียดนามไซสนะบรรหบเดียนเบียนฟูได้เฮ็ดให้ลัทธิลาเมืองขึ้นแบบเก่าถูกพังทลายเป็นเถื่อทมิตรในโลกไซสนะดังกล่าวมันเป็นบอนอิงนักแน่นทั้งเป็นการทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่บรรดาประชาชาติที่ตกเป็นเมืองขึ้นได้ลุกคือขึ้นต้านครับแอกขอบข้องเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติในเวลานั้นเริ่มแต่อยู่อินโดจีนแล้วก็ขยายไปในบรรดาทวีปจะเป็นอาเซียนอเมริกาลาตินจะเป็นยูแอฟริกาและอื่นๆในโลกอันนั้นจึงว่าได้ว่าไซสนะเดียนเวียนฟูมันซึ่งเป็นไซสนะที่มีความหมายความสำคัญทั้งประวัติศาสตร์โมเฉพาะแต่ประชาชนเวียดนามอย่างโตบรรดาประชาชาติที่ถือเป็นเอกครอบครองของพวกเราเมื่อขึ้นแบบเก่าในเวลานั้นไซสนะเดียนเวียนฟูแมนไซสนะที่สว่างสวัยที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อสู้ต้านการฮุกฮานของจักรพรรดิภายนอกของปะทะสนเวียดนามผู้พิลาอาหารซึ่งได้บันทึกเขาในประวัติศาสตร์ของศาสตร์และของโลกในศตวรรษที่20ที่ได้ทับมั่งที่ตั้งของระบบหัวเมืองขึ้นแบบเก่าของลัทธิจักรพรรดิในบรรลบเดียนเวียนฟูสำหรับลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในบรรลบดังกล่าวโดยเฉพาะในเวลานั้นอยู่ทางภาคเหนือของลาวอยู่แขวงพงศลีสำเหนือก็เป็นภาคส่วนอาจเจ้าว่าพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งก็ได้สร้างพื้นฐานบางจุดบางแขวงโดยเฉพาะแขวงพงศลีฉะนั้นเวลานั้นลาวรัฐบาลลาวต่อต้านในเวลานั้นก็ได้ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกทุกอย่างและก็ทั้งอำนวยความสะดวกให้เวียดนามทั้งร่วมสัมพันธ์สู้รบในการตีศัตรูตัวเดียวอย่างพิลาอาหารซึ่งแสดงออกจนมาถึงในบรรลบต่างๆอยู่ภาคเหนือภาคข้างและภาคใต้ของลาวเพื่อช่วยให้สหายเวียดนามเฮ็ดสำเร็จภารกิจประวัติศาสตร์ในการปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามพรรคปะทะสนปฏิบัติลาวศูนย์กลางแนวลาวหักศาสตร์ได้สร้างทุกเงื่อนไขเอื้ออำนวยได้อนุญาตให้เพื่อเปิดเส้นทางโฮจิมิงห์ผ่านดินแดนลาวเพื่อลำเลียงขนส่งกำลังทหารพาหนะสงครามเป็นเวลาหลายปีจนปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามอย่างสมบูรณ์ในวันที่30เมษายนปี1975ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในไซสนะรวมของ2ชาติลาวเวียดนามTrong cái quan hệ giữa Việt Nam và Lào thì chúng ta cần hết sức nỗ lực cùng nhau. สายพัวพันธุ์ Việt Nam Lào สืบต่อพาสายพัวพันธุ์การเมืองก้าวเข้าสู่ล่วงลึกปฏิบัติบรรดาข้อตกลงขั้นสูงเป็นอย่างดีพิเศษต้องสืบต่อปกปักรักษาและยกสูงประสิทธิผลบรรดากลไกหัวมือระหว่างการนำขั้นสูง2ประเทศเสื่อมซึมและยกสูงความความรับผิดเกี่ยวกับระดับความสำคัญของสายพัวพันธุ์พิเศษเวียดนามลาวสู่ถูกสั้นคนของสองประเทศหวนคืนบนเส้นทางผ่านมาพวกเขาย้ำใดก็เอกอ้างทนงใจต่อบรรดาความมานะพยายามอันใหญ่หลวงของหลายรุ่นคนในการสร้างสาประเทศชาติเพิ่มพูนคุณสร้างให้แก่สายพัวพันธุ์เวียดนามลาว
แตกดอกออกผลอย่างประยุทธ์ยั่งนำเอาสายพันธุ์นี้กลายเป็นแบบอย่างบริสุทธิ์บริสุทธิ์พุทธพองและเป็นรูปแบบอันหนึ่งอันเดียวในโลกด้วยความเอาใจใส่อย่างสนิทติดแท้ของการนำขันสูงสองพักสองรัฐรวมกับความมั่นพยายามของบรรดากระทรวงคณะพักคะแนนการบรรดาองค์การจะตั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นบรรดาวิสาหกิจพวกเขามีพื้นฐานครบถ้วนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่ออนาคตอันสว่างไสวของแต่ละประเทศก็คือสายพัวพันธุ์พิเศษเวียดนามลาวเขียวสดงดงามมั่นคงทนงแกนตลอดกาลนานไสสนะเดียนเบียนฟูบ่เพียงแต่แม่นไสสนะของประชาชนเวียดนามแต่ยังแม่นไสสนะของประชาชนลาวและประชาชนกัมพูชาที่ได้ร่วมสัมพันธ์สู่หบร่วมคุ้มครองต้านกับศัตรูตัวเดียวกันเพื่อปลดปล่อยตนเองบังคับให้รัฐบาลฝรั่งจำต้องยอมเซ็นสัญญาเซอร์แนลเกี่ยวกับอินโดจีนรับรู้ความเป็นเอกราชแห่งชาติอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของเวียดนามลาวและกัมพูชาภาคเหนือเวียดนามได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์และกลายเป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติที่แข็งแกร่งทั้งเป็นแนวหลังที่แน่นแกนให้แก่การดำเนินการต่อสู้จักรพรรดิอเมริกาอยู่ภาคใต้